สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้จะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนจากกรณีคดีการหายตัวไปของทนายสมชายนิรภัยจิตนะคะ11ปีมาแล้วเปลี่ยนกลุ่มอำนาจในการดูแลปกครองบ้านนี้เมืองนี้ดูแลคดีนี้มาแล้วหลายกลุ่มแต่เราก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือเห็นความยุติธรรมที่พอจะมีให้กับครอบครัวเขารวมถึงเรื่องของการที่จะต้องนำเรื่องนี้ไปดูซิว่ามาตรฐานในการดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันตกต่ำถึงขนาดไหนมีแววจะดีขึ้นบ้างไหมมีความพยายามในการที่จะร่างพรบ.ป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเหมือนกันแต่ก็ยังมีปัญหาในบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เข้ามาในการตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะไหนๆก็จะปฏิรูปประเทศไทยแล้วเอาบทเรียนเรื่องนี้มาปฏิรูปเรื่องของสิทธิมนุษยชนกันด้วยก็น่าจะดีกว่าค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้สองท่านนะคะเราจะไปสวัสดีคุณอังคณานิรภัยจิตภรรยาทนายสมชายนิรภัยจิตและประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านนึงไม่มาไม่ได้นะคะอาจจะต้องถามถึงความคืบหน้าล่าสุดด้วยว่าจะยุบรวมหรือไม่อย่างไรคราวนี้จะได้คุยกับนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีค่ะเริ่มต้นขออนุญาตอาจจะต้องพูดถึงภาพรวมของคดีการหายตัวไปของทนายสมชายกันสักนิดนึงก่อนนะคะว่าปัจจุบันจนล่าสุดเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาคุณอังคณาก็ไปที่ DSI ด้วยเช่นกันไป DSI วันที่11ค่ะ11มีนาแล้วก็วันที่12เนี่ยก็ไปตรงจุดที่คุณสมชายถูกเอาตัวขึ้นรถแล้วหายไปค่ะก็ไปที่นั่นเพื่อที่จะไปบอกว่าตรงนี้มีคนหายไงเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะณปัจจุบันตอนนี้ในส่วนของทั้งคดีเองรวมถึงข้อเรียกร้องที่เราไปที่ DSI เป็นไงบ้างคะค่ะในทางคดีนะคะมันจะมี2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็เป็นคดีกักขังหน่วงเหนียวนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะคะซึ่งตอนอุทธรณ์ตอนศาลชั้นต้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมในคดีนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการต่อสู้คดีได้เต็มที่นะคะซึ่งศาลชั้นต้นท่านก็กรุณาอนุญาตทีนี้พอศาลอุทธรณ์เนี่ยเราก็เขียนอุทธรณ์เข้าไปด้วยก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมในคดีเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายสมชายนิรภัยจิตบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนไม่อาจมาดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะคะอ้างตามกฎหมายนะคะทีนี้เราก็แล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อคนในเมื่อก็มีข้อมูลชัดเจนสังคมรู้กันทั่วประเทศและทั่วโลกเลยว่าคุณสมชายถูกเอาตัวไปถูกฆ่าถูกศพถูกทำลายอย่างเงี้ยแล้วกรณีแบบนี้เราจะไปหาหลักฐานที่ไหนที่จะมายืนยันว่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายที่เรายื่นฎีกาไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะคะในขณะเดียวกับที่คดีฆาตกรรมเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่สืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่ง DSI เนี่ยก็รับมาตั้งแต่ปี19กรกฎาคม2548ปีนี้ก็ครบ10ปีละแล้วก็คดีก็ยังไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วเราก็ในฐานะครอบครัวเนี่ยเราก็ไปตามทวงถามมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงปลายปีนะคะปลายปี57เนี่ยก็ในช่วงที่อธิบดีทาริศมาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ได้เปลี่ยนให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีสมชายนะคะเป็นท่านผู้บัญชาการกองคดีอาญาพิเศษหนึ่งชื่อพันตำรวจเอกนิรันดร์อดุลยศักดิ์นะคะจนมาถึงเดือนธันวาคมปลายปีมีการชุมนุมประท้วงนะคะไปมีการชุมนุมประท้วงของกปปส.นะคะปลายปี56นะคะช่วงนั้นเนี่ยท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีสมชายเนี่ยก็มาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่ากปปส.เนี่ยพวกประท้วงเนี่ยเข้าไปงัดสำนักงานDSIที่อาคารบีแล้วก็แฟ้มคดีสมชายเนี่ยหายไปหมดนะคะตอนนั้นเนี่ยก็กังวลใจนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้เสียหายแล้วก็DSIเองไม่แจ้ง
ม่แจ้งเราในฐานะผู้เสียหายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอจนกระทั่งครบ1สัปดาห์นะคะก็เรียนท่านรัฐมนตรียุติธรรมสมัยนั้นนะคะท่านชัยเกษมมิติสิริว่าเดี๋ยวเราจะไปพบเราจะขอสอบถามในเรื่องข้อเท็จจริงนะคะว่าตกลงมันหายหรือไม่หายมันหายไปได้อย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะก็พอหลังจากที่ติดต่อไปนะคะสักครู่เดียวท่านมนตรีเนี่ยก็ให้ผู้ใกล้ชิดท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าไม่หายแล้วเจอแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรยังไงเราก็ตั้งใจเลยจะไปพบนะคะจะไปพบท่านปลัดนะคะไปพบท่านรองปลัดด้วยแล้วก็เพื่อที่จะยื่นหนังสือท่านรัฐมนตรีพอดีท่านมนตรีไม่ว่างแล้วก็ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษเราก็ขอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าหายไปจริงไหมนะคะแล้วคดีเนี้ยมีความก้าวหน้าอย่างไรนะคะก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าที่เราจะไปยื่นหนังสือเมื่อเดือนธันวานะคะเดือนกันยาเนี่ยก็ได้ไปยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นะคะเพราะว่าในปีเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีมติเยียวยาครอบครัวสมชายนิรภัยจิตนะคะเสร็จแล้วพอเดือนกันยาเราก็ไปยื่นหนังสือถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าในฐานะที่เราได้รับการเยียวยาเนี่ยด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าสมชายเนี่ยถูกทำให้สูญหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจริงแล้วคดีความเป็นยังไงท่านนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรนะคะตั้งแต่กันยา56ที่ไปยื่นหนังสือกับท่านนายกรัฐมนตรีที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทางสำนักปลัดก็ตอบมาว่าได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ DSI เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้วก็พอกันยาเสร็จธันวาเราก็ไปยื่นหนังสือให้ทางรัฐมนตรียุติธรรมทางสำนักงานรัฐมนตรีก็ตอบมาว่าได้ส่งหนังสือให้กับ DSI เพื่อที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง58เนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยมันปีกว่าแล้วนะคะซึ่งไม่ได้แจ้งมาเลยว่าแล้วคดีมีความก้าวหน้าอย่างไรจะติดตามดำเนินการอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะไอ้ที่บอกหายนะหายหรือไม่หายเอาให้แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปขอพบท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งท่านก็ก็กรุณามากนะคะแล้วก็ได้นั่งคุยกันนานนะคะพร้อมกับพนักงานคดีพิเศษแล้วก็เอาเรื่องที่หายแฟ้มหายก่อนสรุปว่าไม่ได้หายสรุปว่าแฟ้มคดีสมชายไม่หายไอ้ที่หายเป็นคดีฆ่าตัดตอนที่กาฬสินธุ์นะคะแล้วก็เราก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมมีการให้ข่าวแบบนั้นท่านอธิบดีก็บอกว่าเป็นการให้ข่าวที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเนาะเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่น่าที่จะให้ข่าวที่ไม่ถูกต้องแบบนี้แล้วมันทำให้เกิดความเสียหายกับคดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นหัวหน้าชุดในการดูแลคดีด้วยใช่คือวันนั้นที่ไปยื่นหนังสือก็คือขอให้เปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านคงไม่อาจจะไม่เต็มใจหรือไม่อยากทำคดีนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เอาคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเต็มใจในการที่จะทำคดีเพราะคดีสมชายเนี่ยเป็นคดีอุ้มฆ่าคดีแรกเลยที่สามารถนำขึ้นสู่ศาลนะคะจนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ว่ามีการเอาตัวไปเอาศพไปทำลายที่ไหนอะไรต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากให้รัฐเนี่ยเอาจริงนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานของการมิตรปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะว่าทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนในคดีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคดีนี้เนี่ยทำไม่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเนื่องจากว่าไม่พบศพนะคะไม่พบศพก็เลยไม่ทราบว่าจะดำเนินการตอบอย่างไรอะไรแบบนี้อีกประการก็คือผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนะคะซึ่งก็ยังคงมีอำนาจอยู่ในวันนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพยานต่างก็ถูกข่มขู่คุกคามนะคะก็เลยทำให้คดีนี้เนี่ยมีอุปสรรคมากนะคะซึ่งคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าอันแรกเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้จะทำไงเพราะไม่มีศพไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรานะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเหยื่อไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านแต่มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ
นะคะในเมื่อไม่มีศพมันก็ไม่มีศพอยู่แล้วแหละคุณก็รู้อยู่ว่าเอาตัวไปแล้วเอาไปฆ่ายังไงศพถูกทำลายยังไงมันไม่เหลือให้เห็นหรอกเราอยากจะฟังมากกว่าว่าแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำคดีฆาตกรรมที่ไม่มีศพอย่างไรซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาความรู้จากในหลายๆประเทศที่ประสบความสำเร็จในการคลี่คลายคดีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือการไม่มีกฎหมายเนี่ยนะคะเราพบข้อที่จริงแล้วในคดีสมชายเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเลยว่ากฎหมายไทยเนี่ยมีความผิดฐานกักขังหน่วงเหนียวนะคะมีคนเอาตัวผักสมชายขึ้นรถเราเอาผิดได้แค่กักขังหน่วงเหนียวเท่านั้นแต่ในเมื่อไม่มีศพเราเอาผิดฐานฆาตกรรมไม่ได้ทีนี้ระหว่างที่เอาตัวไปและไม่มีศพเนี่ยคือสูญหายไปในช่องในช่วงตรงกลางมันเป็นช่องโหว่ให้เราเห็นเลยว่ามันไม่มีฐานความผิดอะเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เราก็จำเป็นนะคะรัฐเองก็จำเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองนะคะในเมื่อทั่วโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายนะคะซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะก็เรียนท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราว่ามีศพหรือไม่มีศพเพราะมันไม่มีอยู่แล้วล่ะเอาไปฆ่าและเผาตำรวจทำลายไปหมดละทีนี้จะทำยังไงกรณีฆาตกรรมไม่มีศพถ้าคดีสมชายเนี่ยนะคะมีการยุติคดีแล้วบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันไม่มีศพต่อไปก็มีการเอาใครต่อใครไปอุ้มไปฆ่าไปทำลายศพแล้วก็ไม่ต้องรับผิดอีกใช่แล้วเราจะอยู่กันยังไงค่ะในส่วนที่ไม่มีศพหรือ DSI อ้างว่ามันติดข้อกฎหมายตรงนี้นะคะคุณหมอนิรันดร์คะมันเป็นคำกล่าวอ้างที่มันสมควรแล้วหรือไม่ที่เราจะทำใจรับว่าคดีเดินหน้าต่อไปไหนไม่ได้ทั้งที่เราเป็นคนในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องที่มีการระบุว่าคนในครอบครัวไม่ได้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปดำเนินการแบบนี้ค่ะคือมันเป็นความจริง แต่ไม่ควรจะเป็นเหตุผลคือเป็นความจริงคือว่าการมันสูญหายก็คือหาศพไม่ได้แต่ไม่ควรจะเป็นเหตุผลว่าทำไม่ได้หรือหาคนผิดมาลงโทษไม่ได้แต่เราก็รู้ความจริงเพิ่มขึ้นอีกว่าคนที่ถูกทำให้สูญหายหรือการถูกซ้อมทรมานซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปด้วยกันว่าคนที่สูญหายก็ถูกซ้อมทรมานด้วยเนี่ยมักจะเป็นคนใน 2-3 ประเภท 1. เป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนซึ่งนักต่อสู้ผู้ชนเนี่ยในทัศนะสังคมไทยเราเนี่ยในบ้านอื่นอารยะตะวันตกเนี่ยไม่มีปัญหาเขาเข้าใจว่าอันนี้คือนักต่อคือเป็นผู้ที่เสียสละไม่ใช่ต่อสู้เพื่อส่วนตัวแต่ต่อสู้เพื่อส่วนรวมนะเพื่อประโยชน์ที่เป็นเรื่องของสาธารณะอย่างทนายสมชายหรืออย่างบิลลี่พลจีที่เพิ่งหายไปเนี่ยครับก็เหล่านี้คือสู้เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอย่างเดียวอื่นๆด้วยนะป่าไม้อุตสาหกรรมอะไรต่างก็มักจะถูกวิธีการที่ใช้อำนาจเพื่ออิทธิพลเนี่ยมาทำให้สูญหายไปหรือแม้กระทั่งบางรายก็ชัดๆเลยฆ่าตายอย่างผู้ใหญ่บ้านที่แถวฉะเชิงเทรานะครับหนองแหนเนี่ยก็ถูกฆ่าตายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาเป็นคนที่ทุจริตในหน้าที่เนี่ยทำให้เกิดการเอาของเสียไปทิ้งในหมู่บ้านประเภทที่2ฮะก็คือกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เจอเยอะบิลลี่ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บางทีในประเทศไทยเราเนี่ยมักมองกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยด้วยลักษณะคนที่มีอคติหรือมียาคติก็คนเหล่านี้มีปัญหาต่อความมั่นคงบ้างมีอะไรต่างๆบ้างเช่นว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีปัญหาว่าในเรื่องของการที่เขาจะกระทบต่อเรื่องของความสงบเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ในบ้านเราทั้งภาคเหนือและภาคใต้เยอะ อันนี้ก็จะถูกกล่าวหาและถูกละเมิดทำให้สูญหายไปเลยหรือว่าฆ่าทิ้งหรือไปทุกข์ทรมานเขาประเภทที่3คือกลุ่มที่เป็นคนชายขอบหรือได้โอกาสนะครับคนเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในแง่ของการที่เราจะพบในเรื่องของอย่างเช่นกรณี3จังหวัดภาคใต้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ที่ลุกขึ้นมาในเรื่องของการที่เขาเองเนี่ยไม่ยอมรับในเรื่องของอำนาจจากส่วนกลางที่เข้าไปละเมิดเขาซึ่งก็มองว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนเหล่านี้คนไทยนะสัญชาติเชื้อชาติปัตตานี
แต่ว่ามองว่านี่คือไม่ใช่เป็นคนไทยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ใช้ขอดฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่ในสังคมพอมีอะไรที่ตรงข้ามกับรัฐก็จะถูกหาวิธีการในการขจัดขัดขวางดังนั้นเองเนี่ยรัฐไทยที่ผ่านมามักไม่เข้าใจในบุคคลใน 2-3 ประเภทเนี่ยที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อส่วนรวมเราหมอนี่เรามักจะมองพวกนี้ขัดขวางทำลายประท้วงก่อความวุ่นวายแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไปทำให้เขาสูญหายหรือรับบาดเจ็บจะยอมตามนั่นมืดตรงนี้คือเป็นประเด็นที่ทำให้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งในนิติวิทยาศาสตร์มีปัญหาทันทีผมเข้าไปตรวจสอบเรื่องคดีฆาตกรก็ดีหรือสารแบบภาคใต้เนี่ยพอเราเข้าไปตรวจสอบเราพบว่าในงานเพราะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ตำรวจนิติวิทยาศาสตร์แค่2ขั้นตอนเนี่ยเกิดปัญหาละว่าสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ไม่สามารถมีข้อมูลได้หรือมีข้อมูลบอกว่าตอนนี้หายไปละไม่รู้อยู่ไหนละนะฮะหรือแม้กระทั่งกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ให้สนใจในรายละเอียดอันนี้ยิ่งสำคัญเพราะว่าในการสูญหายเนี่ยสิ่งที่บอกศพก็ดีมันต้องใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปพอนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปเนี่ยถ้าตรงนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่เขามีอำนาจเขาก็ให้เขาไปตรวจเพราะว่าตรวจมันก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งที่รัฐาเนี่ยมีอำนาจในการที่จะดำเนินการหาคนผิดได้ตรงนี้จึงมีความสำคัญในเรื่องของอนุสัญญาซึ่งเป็นพันธกรณีว่าให้มองเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยประชาชนที่อยู่ในทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันหมดเมื่อรัฐเนี่ยใช้อำนาจในการที่ไปละเมิดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิชนที่เป็นเรื่องของนะฮะระหว่างประเทศเป็นเรื่องของหลักสากลก็คือเรื่องที่ปกป้องสิทธิการมีชีวิตอยู่ของคนสิทธิในเรื่องชีวิตความปลอดภัยซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราเอาอย่างฝรั่งหรืออย่างต่างชาติแต่ให้เห็นในเรื่องของหลักสากลที่ปกป้องความเป็นคนความเป็นมนุษย์ว่ามันจะต้องมีระบบในการที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอนุสัญญาจึงมีความหมายว่าเป็นพันธกรณีที่รัฐทุกรัฐพอเซ็นสัญญาแล้วอย่างสูญหายเนี่ยเราให้เซ็นสัญญาละแต่ยังไม่ได้สัตยาบันแต่ป้องกันการซ้อมประมาณเนี่ยให้ทั้งสัญญาแล้วและสัญญาบันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในธรรมเนี่ยเห็นความสำคัญในการร่างกฎหมายที่จะมารองรับในทั้งสองสัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนจะมาอุดช่องว่างนะครับตอนนี้หาเหตุไม่ได้แล้วว่าไม่มีกฎหมายรองรับหรือบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ละยังไงรัฐก็ต้องมีอำนาจตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากรรมการสิทธิ์ทำงานไม่เหมือนผู้ตรวจผู้ตรวจพอไม่มีกฎหมายก็หยุดแต่กรรมการสิทธิ์ไอ้หลักคนเนี่ยฆ่าเขาไม่ได้ทำร้ายไม่ได้เพราะเป็นหลักนี่เป็นหลักทั่วโลกดังนั้นรัฐยังไงก็ต้องพยายามหาคนผิดมาลงโทษตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นคำตอบให้เห็นว่าหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือหลักการที่คุ้มครองคนทุกคนหน้าที่เราถือว่าเป็นคนเหมือนกันก็ต้องได้รับอะไรที่เท่าเทียมกันเสมอภาคกันขออนุญาตลงรายละเอียดตรงเรื่องของอนุสัญญาที่ว่านี้ทั้ง2ตัวสักนิดนึงจากทั้ง2ท่านนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมต่อไปว่าเราลงสัญญาอนุสัญญาตัวนี้เมื่อไหร่แล้วทั้ง2ฉบับไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาคนหายหรืออนุสัญญาการป้องกันการซ้อมทรมานเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างแล้วก็ให้ผลอย่างไรถ้าเกิดเราได้ทั้งลงนามหรือแม้กระทั่งให้สัตยาบันค่ะอนุสัญญาการต่อต้านการทรมานเนี่ยนะคะก็เป็นอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันอันนี้หมายถึงว่าให้สัตยาบันก่อนที่จะมีการแก้กฎหมายคือการให้สัตยาบันก็คือการแสดงเจตจำนงในการที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นภาคีและจะปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนั้นนะคะก็มีวิธีการสองวิธีอันแรกก็คือให้สัตยาบันไปก่อนแล้วจึงแก้กฎหมายภายในประเทศนะคะหรือแก้กฎหมายภายในประเทศก่อนแล้วจึงให้สัตยาบันนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ให้สัตยาบันไปก่อนแล้วจึงค่อยมาดูปรับแก้กฎหมายภายในประเทศนะคะส่วนอนุสัญญาคนหายเนี่ยลงนามก่อนแต่ยังไม่ให้สัตยาบันแต่จะขอปรับแก้กฎหมายภายในประเทศก่อนแล้วจึงจะให้สัตยาบันนะคะอันนี้เป็นสองวิธีที่ต่างกันทีนี้ถ้าพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการทรมานเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายที่บอกว่าการทรมานเป็นอาญากรรมนะคะและตามอนุสัญญาเนี่ยการทรมานเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะการ
การทำให้เกิดการบาดเจ็บจากภายนอกหรือภายในอย่างเดียวหรือมีบาดแผลให้เห็นนะคะหรือไม่เห็นที่อยู่ในภายในแต่การทรมานจะหมายถึงการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมนะคะซึ่งมีความหมายซึ่งกว้างขวางมากนะคะการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นให้คลานเหมือนสุนัขหรือให้ไปนอนอยู่กับหมาหรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งที่เราเห็นที่เราพบว่ามีการร้องเรียนอยู่บ่อยๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นให้มีการถอดเสื้อผ้าหมดอะไรเหล่านี้อยู่ในห้องเย็นหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะถือเป็นการทรมานด้วยนะคะหรือว่าการกระทำที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันซึ่งจะเข้าข่ายของนิยามในคำว่าทรมานนะคะและเมื่อมีการทรมานเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่ร่างอยู่เนี่ยก็บัญญัติให้ผู้ที่จับควบคุมตัวเนี่ยก็มีหน้าที่นะคะในการที่จะต้องเสนอว่าทำเป็นหลักฐานว่าได้มีการควบคุมตัวประชาชนวันที่เท่าไหร่นะคะมีการตรวจร่างกายอย่างไรนะคะผู้เสียหายกรณีที่รู้ได้รับการทรมานนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพื่อที่จะพบแพทย์ที่ตัวเองไว้ใจหรือทนายความที่ตัวเองไว้ใจได้นะคะมีการลงโทษนะคะผู้ที่ควบคุมตัวโดยไม่ชอบนะคะมีเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาในขณะที่อนุสัญญาคนหายเนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดคือก็จะสอดคล้องกันนะคะเพราะในหลายกรณีอย่างกรณีสมชายนิรภัยจิตก็เหมือนกันก็คือทรมานจนเสียชีวิตและทำลายศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้หายไปเลยในหลายๆกรณีเนี่ยคนที่สูญหายก็คือเสียชีวิตถูกทรมานจนเสียชีวิตและศพถูกทำลายไปนะคะก็จะมีอะไรที่พิเศษนะคะมากหน่อยอนุสัญญาการบังคับสูญหายเนี่ยเป็นอนุสัญญาของสหประชาชาติที่ใช้เวลาร่างนานที่สุดเลยนะคะแต่ว่าเป็นอนุสัญญาที่ได้รับการยอมรับเป็นมติจากทั่วโลกเนี่ยในเวลาที่สั้นที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะในอนุสัญญาคนหายเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นิยามความว่าเหยื่อนะคะเหยื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ถูกบังคับให้สูญหายไปอย่างเดียวนะคะแต่เหยื่อเนี่ยจะหมายถึงครอบครัวนะคะหมายถึงบุพการีผู้สืบสันดานนะคะตามมนุษยสัญญาเนี่ยเหยื่อยังหมายถึงผู้อะไรอ่ะเพื่อประโยชน์ผู้ที่เป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ที่สูญหายเช่นชุมชนชุมชนสามารถที่จะเข้ามาเป็นมาเป็นผู้เสียหายแทนได้นะคะในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะประการที่สองก็คืออนุสัญญาคนหายเนี่ยนะคะไม่ให้นิยามว่าการบังคับสูญหายไม่มีอายุความอายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อทราบที่อยู่และชะตากรรมของผู้สูญหายนะคะกรณีที่มีการเอาไปควบคุมตัวลับในสถานที่ลับเนี่ยนะคะอาจจะหายไปเป็น10ปีเอาไปควบคุมตัวไว้ที่ไหนโดยไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทำให้สูญหายนะคะอายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อเราทราบที่อยู่นะคะเช่นคนที่ถูกเอาไปควบคุมตัวลับก็คือไม่มีการเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวหรือกรณีคนที่เสียชีวิตถูกศพถูกทำลายนะคะอายุความจะนับก็เมื่อทราบความจริงเมื่อทราบได้พบชิ้นส่วนนะคะหรือเศษซากอะไรของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงจะเริ่มนับอายุความเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังคับสูญหายเนี่ยต่อให้เกิดเหตุเมื่อ100ปีที่แล้วอายุความก็ยังอยู่ยังสามารถที่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ถ้าเราดูในต่างประเทศนะคะในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นประเทศที่สำคัญที่น่าเรียนรู้นะคะมีกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะมีคนจำนวนมากเลยที่ออกมาชุมนุมแล้วหายไปเลยนะคะผ่านไปตั้ง 30-40 ปีมีการขุดหลุมศพขนาดใหญ่และมีกระดูกคนจำนวนมากเลยที่เอาถั่วไปฝังรวมกันแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะคืนกระดูกให้กับครอบครัวได้ในอาร์เจนตินาเนี่ยมีผู้หญิงนะคะจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่านะคะหลายคนที่ถูกข่มขืนและพอตั้งครรภ์เนี่ยก็ปล่อยให้คลอดลูกแล้วจึงฆ่าแม่เพราะงั้นในช่วงนั้นเนี่ยจะมีสถานรับเลี้ยงเด็ก
กำพร้าเยอะมากเลยนะคะต่อมาเนี่ยได้มีการพิสูจน์ DNA ของเด็กนะคะและสามารถคืนให้ครอบครัวได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการบังคับสูญหายไม่สามารถใช้เวลาจำกัดได้ค่ะบางทีเนี่ยต้องให้หมดช่วงของผู้มีอำนาจหรือผู้ละเมิดเนี่ยให้หมดอำนาจไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีคนที่กล้าเปิดเผยความจริง คนที่จะให้การเป็นพยานได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ถึงแม้บุคคลนั้นจะไม่อยู่แล้ว แต่ก็ยังเป็นยังไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอนุสัญญาคนหายเนี่ยให้ความให้เน้นย้ำในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงความจริงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอนุสัญญาทรมานไม่ได้กล่าวไว้แต่อนุสัญญาคนหายเนี่ยมีความเห็นทั่วไปประกอบอนุสัญญาที่เน้นย้ำในสิทธิในการเข้าถึงความจริงของเหยื่อนะคะเหยื่อเนี่ยมีสิทธิที่จะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสูญหายไปอย่างไรนะคะศพถูกทำลายอย่างไรอะไรแบบเนี้ยนะคะอนุสัญญาฉบับนี้ยังมีคำประกาศนะคะที่บอกว่าเรื่องการบังคับสูญหายไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมได้นะคะแล้วก็อนุสัญญาก็ยังให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอิสระนะคะเนื่องจากว่าบางทีการอุ้มหายเนี่ยจะเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงนะคะถ้าเป็นกรณีของปัจเจกเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายอนุสัญญานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานที่เป็นอิสระและเป็นกลางนะคะไม่ใช่ว่าถูกตำรวจอุ้มแล้วก็ให้ตำรวจสอบสวนสืบสวน อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้จะเป็นอิสระแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนะคะอนุสัญญายังเน้นย้ำว่าจะต้องมีญาตินะคะผู้มีประสบการณ์เข้าเป็นกรรมการด้วยแล้วจะต้องมีสัดส่วนของสตรีที่เท่าเทียมด้วยนะคะแต่ว่าร่างพรบที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ร่างขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนตัวก็เห็นว่ายังมีจุดอ่อนนะคะยังอีกหลายประการเช่นเขียนไว้ว่ามีอยู่มาตรา1ซึ่งเขียนคำว่าผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้นิยามไว้ว่าผู้บังคับบัญชาคือใครผู้บังคับบัญชาหมายถึงระดับไหนบ้างที่จะเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็นิยามคำว่าเหยื่อเนี่ยก็จะหมายถึงแค่บุพการีหรือผู้สืบสันดานพ่อแม่ลูกเมียอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้หมายกว้างไปถึงสังคมหรือผู้ที่เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายอะไรเหล่านี้เป็นต้นที่สำคัญในหมวดคณะกรรมการเนี่ยปรากฏว่าโครงสร้างของคณะกรรมการตามพรบตามร่างพรบเนี้ยประกอบด้วยหน่วยงานรัฐต้องเยอะมากเลยปลัดกลาโหมปลัดพม.ปลัดมหาดไทยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรแบบนี้ซึ่งคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายด้วยก็ได้แล้วก็เนี่ยเมื่อเอามาเป็นคณะกรรมการเนี่ยจะสร้างหลักประกันอย่างไรว่าจะไม่มีการแทรกแซงคดีนะคะถึงแม้จะมีถึงแม้ในร่างพรบเนี่ยจะให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนก็ตามนะคะแต่ว่าถามว่าการเอาหน่วยงานที่มีส่วนนะคะที่มีประวัติของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับเหยื่อได้ไงว่ากรณีอุ้มหายเนี่ยจะไม่ถูกแทรกแซงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ส่วนมากก็คงเป็นผู้ชายหมดอะไรเงี้ยเพราะท่านปลัดทั้งหลายอะไรตำรวจทหารมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนรู้เห็นหรือแม้กระทั่งอยู่ในกลุ่มอำนาจด้วยซ้ำไปก็อาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นความกังวลแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้เร่งรีบเนาะเราไม่อยากให้เร่งรีบที่จะออกแน่ออกเร็วๆถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้คุ้มครองจริงแต่มันกลับเป็นการปกป้องผู้กระทำผิดมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะร่างพรบที่ว่านี้คือร่างพรบป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายอันมาจากอนุสัญญา2ชุดที่รวมกันน่ะนะคะในรายละเอียดตรงนี้คุณหมอเห็นด้วยเห็นต่างยังไงกับคุณอังคณาไหมคะก็มีบางส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมค่ะเช่นค่ะจากประสบการณ์การทำงานในฐานะกรรมการสิทธิ์ประการแรกคือเรื่องของการซ้อมทรมานหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากย้ำว่ามันเป็นไปได้ทางร่างกายและจิตใจค่ะยังพอผมไปตรวจสอบเรื่องต่างๆอย่างเช่นคุณเอกยุทธหรือว่าคดีเกาะเต่าหรือเดี๋ยววันพุธจะไปดูที่เรือนจำเนี่ยค่ะก็ไม่จะถูกถามว่า
เอ๊ะถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรเนี่ยแสดงว่ามีการซ้อมทรมานใช่ไหมก็บอกไม่ใช่นะครับเพราะว่าขณะนี้การซ้อมทรมานเนี่ยเทคนิคไม่มีบาดแผลเช่นนะฮะเช่นผมเคยตรวจสอบคดีหนึ่งที่มีเรื่องของการป๊อปคอร์นรู้จักไหมป๊อปคอร์นถูกจับนะฮะแล้วก็ไปเอาตัวมาเขาก็บอกว่าก็เอาถุงคลุมอ่ะถุงดำคลุมไม่มีบาดแผลนี่เอาถุงแรกยังไม่สารภาพใช่ไหมก็เอาถุงที่สองถุงที่สองตอนนี้รัดเชือกเลยถุงแรกไม่รัดถุงที่สองเอาพลาสติกแล้วก็รัดเชือกเลยกลัวไหมฮะกลัวนะคะถ้ายังไม่กลัวอีกก็จะใช้วาจาเลยนะเดี๋ยวเอาลูกเอาเมียเอาพ่อแม่มาเขาก็ต้องกลัวนี่คือการบีบคั้นนะทางจิตใจไม่มีบาดแผลแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหรือแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยปัจจุบันก็ไม่มีบาดแผลเช่นหนังสมุดสักเล่มหนาๆไปวางไว้หน้าอกแล้วก็ต่อยมันก็ไม่มีบาดแผลอันเรื่องแรกเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้จึงมีความสำคัญในอีกส่วนงานหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือนิติวิทยาศาสตร์ค่ะนะไอกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมและเรื่องซ้อมทรมานแล้วก็สูญหายเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราต้องให้ความเป็นธรรมก็คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งขณะนี้ต้องอย่างมีตำรวจมีนิติวิทยาศาสตร์มีอัยการมีศาลและมีราชทัณฑ์ค่ะฉะนั้นจุดนี้นิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญที่จะต้องเข้ามาใช้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ชาญล้วนๆเลยที่จะมาสืบสอบเอาพยานหลักฐานต่างๆไปฉะนั้นกระบวนการนี้ต้องทำภายใต้ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมาถูกครอบงำและแทรกแซงได้เพราะเราต้องรู้ว่าหน่วยงานของรัฐอะไรบ้างที่อยู่ในคณะกรรมการอันนี้ที่พูดภาพนึงครับใช่ไหมมีตำรวจมีมหาดไทยมีกลาโหมซึ่งตรงนี้ก็เราไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานเหล่านี้ซ้อมทรมานแต่หน่วยงานเหล่านี้มีส่วนในตัวบุคคลในประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ไปดำเนินการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุฉะนั้นประเด็นที่ต้องระมัดระวังว่าการเขียนกฎหมายต้องทำให้เกิดความเชื่อถือคณะกรรมการไม่มีฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์เลยซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะชี้สำคัญมากแล้วต้องรู้ว่าเขาจะไปหาที่จุดไหนก็สำคัญเองให้หลักฐานต่างๆใช่ไหมครับมันอยู่ในป่าแต่บอกไม่ใช่หรอกแปลที่สำนักงานมันก็เป็นคนละเรื่องละหรือหาหลักฐานได้แต่ไม่บอกมาก็เสร็จละนะอันถัดไปคือการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยบางครั้งเป็นคนละกรณีกับคดีเช่นคนหนึ่งถูกกล่าวหาอย่างตอนนี้มีคดีปาระเบิดเขาถูกจับอันนี้เป็นคดีการเรื่องการปาระเบิดอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาถูกซ้อมทรมานเนี่ยดังการซ้อมทรมานเนี่ยมันบ่งถึงพฤติกรรมของรัฐในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราต้องแยกออกระหว่างคดีของเขาแต่ทนายน้ำชาญไม่มีคดีแต่ต้องการจัดการเลยฉะนั้นต้องแยกออกจากเรื่องคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าคนละคดีคนละเรื่องกันนะเราต้องการมาดูว่าวิธีการดูแลเขาเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องไม่ใช้ความรุนแรงถูกไหมครับหรืออย่างคดีของบิลลี่เนี่ยยิ่งไปใหญ่ไปจับเขาบอกว่าเขาน้ำผึ้งมา5ขวดแต่ปรากฏว่ายังไม่เห็นคราวนี้ชัดเจนยังไม่เห็นมีใครเพราะเขากลับไปโดยสวัสดิภาพเลยชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคนละเรื่องกับคดีนะอันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบพฤติกรรมของรัฐว่าถูกต้องไหมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งต้องไม่ใช่ความรุนแรงถัดไปคือเขาเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ต้องหาคุณจะใช้อำนาจในการที่จะบอกให้เขาเนี่ยสารภาพคุณก็ทำผิดอีกถูกไหมครับไม่ว่าเป็นตำรวจทหารก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจมันก็จะมองอ่ะนึกว่ากรรมการสิทธิ์ไปเข้าข้างคนผิดมันก็เกิดอคติในทางสังคมเกิดขึ้นนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มาถึงคณะกรรมการพอดูคณะกรรมการเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทั้งหมด18ท่านนะผมไม่เห็นด้วยในแง่การที่จะเอาบุคคลส่วนราชการเพราะซ้อมทรมานและสูญหายเนี่ยระบุถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าบุคคลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฝ่ายความมั่นคงหรือการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยจะเป็นปัญหาผมใช้คำที่สุภาพที่สุดเพราะฉะนั้นต้องตัดเอาคนเหล่านี้ออกแต่ยอมรับอยู่กระทรวงเดียวครับคือกระทรวงยุติธรรมเราต้องยอมรับไม่นั้นเป็นข้อยกเว้นได้อาจจะเอากระทรวงยุติธรรมมาได้นะฮะแล้วก็กระทรวงอื่นอย่างเช่นนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาหรือในเรื่องของกระทรวงทางสังคมพัฒนาสังคมเพราะในเรื่องการป้องกันซ้ำทรมานและก็สูญหายเนี่ยต้องรับผิดชอบ3เรื่องใหญ่ๆ1ต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนชั่วเป็นคนที่กระทำความผิดที่เกินกว่าเหตุและอาจจะก่ออาชญากรรมเช่นทำให้เขาสูญหายต้องเอาความจริงออกมาให้ได้นะ
อันที่สองต้องเอาคนผิดมาลงโทษเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้แล้วทิ้งไว้ลองนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสิครับศาลจังหวัดภาคใต้ทนายสมชายหรือบิลลี่ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเสียชีวิตไปแล้วนี่แล้วเราจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์นะความเป็นธรรมของกระบวนการทำได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาอันที่สามคือต้องพูดถึงการชดเชยเยียวยาและการคุ้มครองนะฮะคุ้มครองคนที่ยังอยู่ต้องยอมรับว่าคนอังกฤษก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันที่รอดมาได้นะฮะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษแต่ว่าคนอย่างภรรยาบิลลี่เนี่ยที่อยู่ในป่าเหมือนกันเนี่ยใครจะรับประกันเขาล่ะฮะเขาก็มาร้องกับผมว่าทำไงอย่างเงี้ยถึงจะเขาได้รับการคุ้มครองอันที่สองทำยังไงครอบครัวเขาหัวหน้าครอบครัวหายตัวไปแล้วเขาจะอยู่ได้ไงเพราะบิลลี่เนี่ยคนที่หาเลี้ยงเรื่องปัญหาเรื่องกิจการชดเชยเยียวยาและการฟื้นฟูจริงอยู่รัฐอาจจะไม่ใช่เป็นคนทำให้เขาสูญหายแต่ถ้ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีส่วนไม่มากก็น้อยในการที่ทำร้ายหัวหน้าครอบครัวเขาลูกเขานะฮะคนในครอบครัวที่เป็นลำหลักครอบครัวเขาลำบากเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการที่ไปช่วยเหลือเขารวมทั้งการคุ้มครองพยานอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการคุ้มครองพยานเนี่ยนะไม่ว่าคดีกาฬสินธุ์คดีแม่น้องฟลุ๊กก็ดีนะที่ถูกยิงที่สะพานขาวแล้วก็แม่เขาหายตัวไปน้องฟลุ๊กตายไปเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้พยานนี่จะไม่กล้าที่จะให้ข้อเท็จจริงฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาถ้าเขามาแล้วเราไม่มีหลักประกันเนี่ยตรงนี้ก็ขาดไปละเพราะขาดเนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะมาให้ข้อมูลในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผมเป็นกรรมการสิทธิ์ไปตรวจสอบคดีแม่น้องฟลุ๊กคราวนี้ไปถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยซึ่งมีเยอะนะฮะเมื่อก่อนนั้นสะพานขาวมีคนเยอะคนนี้ไม่มีใครกล้าเพราะว่าเรื่องอะไรครับเขาจะมาหาเรื่องในสิ่งเหล่านี้อันนี้คือเป็นประเด็นต่างๆที่กฎหมายต้องให้การขอบชุดท้ายก็คือว่าคือการออกกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ฉบับนี้เนี่ยหลักการกฎหมายแม้ทั้งทีไอทำงานวิจัยแล้วกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมประชาชนกฎหมายฉบับนี้คือการคุ้มครองคนที่ถูกละเมิดซึ่งต้องถือว่าเป็นการเปิดสกราดของสังคมไทยเลยต้องชมเชยกรมคุ้มครองที่กล้าหาญที่ทำกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ต้องทำงานภายใต้สิ่งที่ว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากเพราะว่าคนที่เขาในครอบครัวที่เขาสูญเสียเนี่ยยากมากที่จะตามเข้ามานะฮะผมทำเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดเนี่ยคราวนี้ตามไปรับฟังความเห็นเขาของเขายังอยู่นะฮะแต่กว่าเขาจะยอมมาคุยกับผมได้เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นกฎหมายก็สำคัญนะฮะกฎหมายที่เราจะไปรองรับนะฮะสิ่งที่เป็นความสูญเสียเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็นและมุมมองในประเด็นต่างๆในเชิงเนื้อหาเนี่ยเราจะได้ครบถ้วนแล้วเมื่อครบถ้วนแล้วเนี่ยให้นักเทคนิคกฎหมายเป็นคนออกกฎหมายให้สอดคล้องต่อสิ่งที่เป็นการแก้ปัญหาจะรู้ว่าในแต่ละคดีเนี่ยมันลำบากที่ตรงไหนขนาดคุณสมชายเนี่ยทำอย่างเต็มที่เนี่ยนะยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้คนผิดเลย คนผิดตอนนี้เกษียณไปเยอะแล้วนะฮะและบิลลี่ล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกคดีเนี่ยมันจะมีแง่มุมของปัญหาที่แตกต่างกันตรงนี้ครับในเชิงกฎหมายในฐานะเคยผ่านการไปวุฒิสภาแล้วมีความสำคัญมากในการที่จะเขียนมุมมองประเด็นทางกฎหมายปิดทางไว้ไม่กฎหมายมีรอยรั่วงั้นถ้ากฎหมายออกมาแล้วโดยขาดมิติการมีส่วนร่วมเนี่ยผมถือว่ากฎหมายตรงนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะบังคับใช้เนี่ยได้ผลน้อยมากอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะกระเสริมคุณลักษณะค่ะในส่วนของกฎหมายที่ตอนนี้ทั้งสองท่านได้ดูมาแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าคือทางภาครัฐเองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเราอยากที่จะต้องการเห็นความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เหมือนจะเอาเรื่องของกฎหมายเนี่ยออกมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะรีบทำนะคือความสำคัญลำดับแรกที่เราจะทำแต่พอพลิกเข้าไปดูด้านในแล้วยังมีอีกหลายจุดใช่ไหมคะที่ควรจะรอบคอบกว่านี้ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกว่านี้คือเอาตั้งแต่กระบวนการร่างกฎหมายนะคะที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ทำมาหลายปีเนี่ยก็ในกระบวนการร่างเนี่ยก็ไม่ได้มีคนที่มีความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับเหยื่อทรมานหรือสูญหายนะคะญาติของคนที่ถูกทรมานหรือว่าถูกบังคับสูญหายก็ไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปให้ความเห็นหรือทัศนะในการร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้คณะกรรมการร่างเนี่ยก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วก็มีกรรมการสิทธิ์มีสภาทนายความอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้ขาดมิติขาดมุมมองไปนะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนดูได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะอย่างในกฎหมายเนี่ยก็จะเขียนว่าบุคคลผู้มีหลักฐานว่าเป็นคนเอาตัวเหยื่อไปจะต้องรับผิดชอบนะคะรวมถึงผู้บังคับบัญชาแต่กฎหมายไม่ได้บอกเลยว่าผู้บังคับบัญชาคือใครนะคะระดับไหนถึงจะเรียกว่าผู้บังคับบัญชาหรือถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้แล้วผู้บังคับบัญชาเขาคือใครอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะคะหรือที่คุณหมอพูดถึงเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีทั้งนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งวันนี้ก็มีทั้งหน่วยงานที่มีกฎหมายรับรองกับหน่วยงานที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองอยู่นะคะเวลานำขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยพยานหลักฐานของหน่วยงานไหนที่ศาลจะรับฟังนะคะอะไรเหล่านี้มันก็จะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างกรณีสมชายเนี่ยมีพยานบอกว่าจำเลยที่2เป็นคนขับรถสมชายออกไปจำเลยที่1จำเลยที่3 4นะคะผลักสมชายขึ้นรถและจำเลยที่2เนี่ยขับรถของสมชายออกไปในรถเนี่ยจะพบเส้นผม20กว่าเส้นนะคะตรวจดูแล้วก็จะเป็นเส้นผมของทนายสมชายลูกแล้วก็ทนายฝึกหัดแต่ก็จะมีเส้นผมจำนวนหนึ่งที่ตรวจไม่พบว่าใครนะคะพนักงานสอบสวนในคดีเนี่ยในเมื่อพยานบอกว่าคนที่ขับรถสมชายออกไปเนี่ยคล้ายจำเลยที่2ทำไมไม่ไปเก็บเส้นผมที่บ้านจำเลยที่2กลับไปเก็บเส้นผมที่บ้านจำเลยที่1กับ3ค่ะแล้วไม่เก็บไม่ได้แล้วจำเลยทั้ง5คนในคดีเนี่ยปฏิเสธที่จะถอนผมถอนขนหรือให้ตัวอย่างเลือดเพื่อที่จะตรวจ DNA นะคะปฏิเสธหมดเลยถอนผมยังไม่ได้เลยแต่ในขณะที่ผู้เสียหายกรณีทั่วไปที่เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยทั้งเจาะเลือดทั้งถอนผมถอนไม่ถามความสมัครใจหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันยังเป็นความเหลื่อมล้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและทุกอย่างทุกขั้นตอนอ่ะมันมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เหยื่อเนี่ยเข้าถึงความยุติธรรมดิฉันอยากพูดเสริมอีกประเด็นเดียวก็คือที่คุณหมอพูดถึงกรณีของการเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อกรณีบิลลี่อย่างเงี้ยถามว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติอยู่ในป่าเวลาเขาจะออกมาร้องเรียนทีเข้ามากรรมการสิทธิ์เนี่ยค่ารถไม่ถูกนะคะจากที่อยู่ในป่ากว่าจะออกมาเนี่ยใครจะจ่ายค่ารถให้วันนี้ยังไม่ได้ทำงานที่มีอาชีพไม่ได้มีเงินเดือนนะคะและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อุทยานจัดสรรให้เนี่ยเขาเพาะปลูกไม่ได้นะคะลำพังเพาะปลูกพอเลี้ยงตัวกับลูก5คนก็ยังแย่เลยแล้วจะเอาเงินทองที่ไหนออกมาที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็เสียตังค์ออกมาที่สมการสิทธิ์ไปปปท.ตู้ยามมีค่าใช้จ่ายหมดถามว่าแล้วกรณีแบบเนี้ยจะทำไงมันมีเหยื่อหลายคนนะคะที่เจอปัญหาแบบเนี้ยจนสุดท้ายก็ต้องถอยออกไปใช่ตรงนี้ควรจะต้องมีการพูดถึงกองทุนในการที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเหยื่อด้วยในการเข้าถึงความยุติธรรมค่ะด้านนี้ของกรรมการสิทธิ์ได้มีการลงรายละเอียดหรือว่าให้ทัศนะในการเข้าไปช่วยเหลือไหมคะก็หลังจากที่เราสัมมนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็มีสรุป2เรื่องอันนึงคือมาตรการทางกฎหมายคือเราก็ชื่นชมทางกรมนะฮะที่พยายามออกกฎหมายแต่เราก็ต้องบอกว่าเราอยากให้กฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างมีความสมบูรณ์เราก็บอกกับทางท่านรองอธิบดีที่มาประชุมว่าในฐานะกรรมการเสร็จเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกับภาคประชาชนที่เขาสูญเสียงั้นผมจะขอร่างนี้เข้ามาผ่านใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมคือรับฟังความเห็นจากประชาชนเพราะเรามีเครือข่ายขณะนี้เราตั้งคณะทำงานว่าด้วยการทำเรื่องของยุทธศาสตร์การจัดการในเรื่องของการป้องกันในเรื่องการซ้อมทรมานและการสูญหายแล้วเราก็เคยทำในเรื่องของนักต่อสู้สื่อมวลชนถ้าเป็นเนี้ยเราก็จะเอาเรื่องกฎหมายที่มีอยู่เนี้ยนะฮะมารับฟังความเห็นจากเครือข่ายของภาคประชาชนต่างๆเป็นการเพิ่มเติมแล้วเราก็ขอรายละเอียดจะขอรายละเอียดจากกรมคุ้มครองที่เขารับฟังมาแล้ว2ครั้งว่าเป็นยังไงบ้างเราจะไม่ทำซ้ำจะทำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับประการที่2คือมาตรการยังไงที่ขณะนี้มันรอกฎหมายไม่ได้เพราะมันมีคดีต่างๆที่ร้องมาที่กรรมการสิทธิ์อย่างบิลลี่เนี่ยฮะนะบางเรื่องอย่างบิลลี่เนี่ยเราก็แนวโน้มไปเจอตำรวจที่ดีก็มีความตั้งใจในการทำงานแต่ตำรวจที่ดี
ก็ต้องการระบบที่ดีอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอะไรต่างๆเหล่านี้หรือตำรวจที่ชั้นผู้น้อยก็อยากจะทำงานให้ได้ผลงานแต่เขากลัวว่าตกลงเจ้านายเนี่ยจะยอมให้เขาทำต่อไหมเจ้านายจะเปิดทางอันนี้คงเข้าใจใช่ไหมครับค่ะในด่านนี้ในรายคดีเนี่ยเราก็จะเข้าไปติดตามขณะนี้เนี่ยคดีของเบลลี่เราก็ไปติดตามและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจที่กองประชาการตำรวจภูธรเพื่อจะให้ตำรวจดีได้ทำงานขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ติดตามในเรื่องของรายคดีอื่นๆเช่นคดีนี้ส่งไปที่ปปท.ในเรื่องการปฏิบัติ157ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการประสานหน่วยงานของรัฐนะทั้งตำรวจที่ส่วนกลางตำรวจพื้นที่ให้เขาสามารถทำงานต่อได้แล้วก็ในส่วนของคดี157แล้วก็ประสานกับทางปปท.เพื่อทำให้คดีต่างๆเนี่ยมันเดินไปด้วยกันได้เพราะคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจอิทธิพลในพื้นที่ด้วยมันถึงไม่ค่อยได้ขยับนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราในรายคดีนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมของการที่ยอมรับในเรื่องของความเป็นพลเมืองศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังมีปัญหาในเรื่องของเป็นสังคมที่แช่อำนาจเป็นสังคมที่มักจะมองว่า 2-3 กลุ่มที่ผมพูดเนี่ยนักต่อสู้มวลชนชาติพันธุ์คนด้อยโอกาสเหล่านี้เนี่ยมักจะมองด้วยอคติหรือมายาคติฉะนั้นประเด็นในการที่ทำให้สังคมเนี่ยได้ยอมรับเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนั่นหมายก็ว่าเราจึงพยายามตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเรื่องนี้เชิญองค์คณะเข้ามาเชิญ พยามเบลลี่เข้ามาแล้วพยายามเอาประเด็นนี้ขึ้นมาหยิบยกให้สังคมได้รู้ว่านี่คือหนทางในการที่จะทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการพัฒนาการของเรื่องหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนในการปกป้องไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปซ้อมทรมานไปทำให้คนสูญหายซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่มันต้องใช้กระบวนการในการเรียกว่าสิทธิมนุษยชนศึกษาเอาประเด็นเรื่องราวต่างๆนี้มากระจายพื้นที่ต่างๆคุณอังคณาก็ตั้งมูลนิธิทำหนังสือเอกสารขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะทำเอกสารมารองรับให้กว้างกว่านี้รวบรวมคนขณะนี้เนี่ยก็ประมาณเพราะนั้นคุณมีแทนส่งมาประมาณ80คนที่อยู่ในลิสต์นะฮะตั้งแต่คุณธนงโพอ่านรู้จักใช่ไหมครับแรงงานผู้นำจนกระทั่งขณะนี้ประมาณ80คนสัญญาภาคใต้บ้างค่าตัดตอนบ้างนะครับพวกนี้เราก็จะมารวบรวมแล้วก็ทำประเด็นให้เป็นเอกสารเพื่อมีการบันทึกแล้วก็ส่งต่อให้เครือข่ายของภาคประชาชนที่เราจะพยายามจะไปสนับสนุนให้เขาเนี่ยรวมตัวกันในการทำงานที่มากกว่านี้ให้มากกว่าคุณอัคนาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและขณะเดียวกันเนี่ย UN องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ก็มีการตามนะคุณอัคนาก็ไปชี้แจงนะมีรายงาน UPR ในการติดตามเพราะเรื่องนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์ทำงานระหว่างภูมิภาคระดับสากลด้วยซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เรื่องเนี่ยมันไม่เงียบหายไปคือไม่สูญเปล่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักสักครู่กลับมาจะมาคุยกันต่อว่าในสภาวะการเช่นเนี้ยมีเวลาช่วงเวลาพิเศษแบบนี้มีคณะผู้บริหารบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยความพยายามนี้จะมีความสำเร็จมีโอกาสที่จะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงในสภาวะเองที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะต้องไปรวมนะคะกับตัวของผู้ตรวจการจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยประเด็นนี้กันต่อค่ะ